บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้บอกวิธีที่ทำให้ไม่เสียใจต้องหยุดรักเขาได้ยินไหมเข้าใจแต่ทำไม่ได้พี่แพรอกหักทำไงครับอกหักคือโดนเขาทิ้งหรือโดนหรือว่าเราทิ้งเขาถ้าเราทิ้งเขาไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาครับพี่อันนั้นไม่ได้อกหักถูกทิ้งเขาไม่เอาอย่าก็ต้องทำใจว่าน้องเอาพี่ตอบนี้เหมือนพี่ไม่ได้ตอบเอาว่าถ้าเป็นพี่เหรอถ้าเป็นพี่จะทำยังไงพี่จะช่วงแรกมันเฮิร์ตอยู่แล้วคือยังไงมันก็ต้องคิดถึงพี่แนะนำให้หาอะไรทำหากิจกรรมเจอเพื่อนบ่อยๆอันนี้ก็มันก็เป็นทางที่แบบง่ายสุดอะฟังเพลงแต่อย่าไปฟังอะไรที่มันเศร้าๆทำอะไรก็ได้ให้มันฆ่าเวลาเพราะเวลานี่แหละจะเป็นตัวช่วยทำให้คุณอะค่อยๆดีขึ้นอย่าไปเร่งให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่หายทำไมแบบยังคิดถึงเขาอยู่อะไรเงี้ยการคิดถึงเป็นเรื่องปกติถ้าเรายังเป็นคนเรายังมีสมองเรายังมีหัวใจอยู่นะมันก็ย่อมคิดถึงได้ง่ายแต่ว่าให้เรายอมรับว่าแบบเรายังคิดถึงเขาแล้วก็เข้าใจทำความเข้าใจว่าก็ในเมื่อคนที่เรารักอ่ะเขาไม่รักเราแล้วอะไรเงี้ยพอเรายอมรับอ่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตดำเนินไปอย่างปกติอ่ะก็พยายามทำทุกวันให้มันดีขึ้นอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องก็จะได้เจอคนที่ดีกว่าหรือว่าไอ้คนที่ไม่รักแบบไอ้คนที่สมัยก่อนไม่รักอ่ะก็คือคนที่น้องรักอ่ะมันอาจจะกลับมารักน้องก็ได้ใครจะไปรู้คุณไปง้อเขาไหมพี่พี่มองว่าไม่ควรมันเหมือนเป็นการไปตื้ออ่ะเหมือนกับเขาก็มาว่าเขาเพิ่งทิ้งอ่ะเหมือนเขาทิ้งขยะไปขยะชิ้นนั้นจะกลับมาก็อีไม่เอาว่ะเหมือนเป็นขยะไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าขยะนั้นมันรีโนเวทมาใหม่เว้ยมันไม่ได้มาเป็นขยะแล้วอ่ะมันออกมาเป็นแบบของใหม่ของที่ดูแบบแปลกตาไปอย่างเงี้ยอย่าอันนั้นเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยลองใหม่ดีปะวะอะไรอย่างงี้แล้วควรกลับไปไหมพี่อันนั้นขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วพอเวลามันผ่านไปอย่างเงี้ยมันจะมีหลงกับรักใช่ป่ะคนที่หลงอ่ะพี่เชื่อว่าพอมันลืมตาขึ้นมาหรือแบบตื่นอ่ะพี่ใช้คำว่าตื่นอ่ะน้องอาจจะเห็นว่าเอ้าเขาก็ไม่ดีขนาดนั้นปะวะหรือแบบน้องอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าณจุดๆนั้นอะไรเงี้ยน้องก็ไม่กลับไปหาก็ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดน้องยังรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงเขาดีนะเพียงแต่มันมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจหรือเขาไม่เข้าใจเราเลยแล้วเราปรับปรุงตัวแล้วแบบเขาให้โอกาสเราก็กลับไปก็ได้มีอะไรจะฝากถึงน้องที่กำลังอกหักอยู่ตอนนี้พี่อกหักไม่แปลกอกเล็กก็แปลกไม่ใช่แต่มองว่าตัวเองแย่เนี่ยอย่าทำเลยบ๊ายบายแม่หนูอกหักทำไงดีคะโหยเป็นปัญหาโลกแตกเลยหนูจริงๆอกหักไม่ต้องทำยังไงทำใจจริงๆมันไม่ต้องทำยังไงมันต้องทำใจอย่างเดียวเลยแต่ช่วงอกหักมันจะทรมานอาการที่แบบเหมือนคนเป็นบ้าอยากรู้เรื่องเขาไปขอร้องไปอ้อนวอนตอนนั้นเราเป็นขยะนะเว้ยสำหรับคนที่เขาทิ้งเราไปอะเราเหมือนเป็นขี้อะที่เราอยากจะกลับไปหาเขาแล้วเอาขี้ไปป้ายเขาอะเขาก็จะยิ่งวิ่งหนีจงเป็นคนที่แค่เขาทิ้งไปอย่าเป็นคนที่เขารังเกียจจริงๆมันเป็นอะไรแบบนี้เลยเราเคยทำจนเขารังเกียจแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรดีเลยเขาก็รังเกียจเราแล้วก็ยิ่งแย่ฉะนั้นการอกหักคือหาอะไรทำเช่นไปดำน้ำดูปะการังปีนผาโอ้ทำทุกอย่างทำอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ว่างจะได้หัวจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วก็ใช้เวลายาที่ดีที่สุดของการอกหักก็คือเวลาเว้ยแต่มันไม่ใช่แบบโหฉีดปุ๊บหายแล้วแบบไม่เจ็บปวดไม่รู้สึกคิดถึงไม่ใช่มันฉีดแล้วแต่มันจะต้องรอเวลาให้มันทำงานอะเหมือนต้มน้ำมาม่าก็ยังต้องรอ3นาทีถึงจะอร่อยอย่าลืมไปดูคลิปนั้นทายเก่งขนาดมาม่ามันกึ่งสำเร็จรูปแล้วอ่ะมันยังต้อง3นาทีมันถึงจะอร่อยอ่ะอกหักก็เหมือนกันบางคนอ่ะ10วันหายครึ่งปีหายปีนึงหายแต่มันหายเว้ยให้ใช้เวลาในช่วงที่ในอกหักค้นหาตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกูชอบทำอะไรวะกูมีความสุขอะไรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่จำเป็นที่ต้องหาให้เจอนะเพราะว่าไม่ว่าทุกความสัมพันธ์อ่ะมันไม่แน่นอนมันจะต้องมีวันที่แบบเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับเราเขาอาจจะอยากไปไหนเราต้องอยู่ให้ได้โดยที่วันที่ไม่มีเขาคือเราต้องหาความสุขของตัวเองให้เจออ่ะทำอะไรแล้วมันมีความสุขกับตัวเองอ่ะก็ทำอันนั้นไปถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วจะตายมันไม่มีใครตายเพราะอกหักเว้ยมันตายเพราะตัวเองแค่แบบรับมือกับตัวเองไม่ไหวแค่นั้นแหละเราแค่ต้องให้คุณค่ากับตัวเองให้ได้อ่ะแล้วก็เวลาเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณหายจากอาการอกหักนะจ๊ะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่หายยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะทำไงอ่ะแปลว่าเวลายังไม่มากพอมันจะหายเว้ยใช่ปะรักแรกอ่ะพี่มันมีรักต่อไปเว้ยมึงจะมีแค่รักเดียวหรอวะโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่สนุกดีมันต้องแบบสำรวจเยอะๆผู้หญิงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าคนแบบนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราจะได้เห็นตัวเราเองที่เปลี่ยนไปแกไม่อยากเห็นตัวเองแบบอีโวก็คือเหมือนพัฒนากายร่างได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราแม่งโคตรงี่เง่าเลยพอเราโตขึ้นมารักครั้งใหม่แล้วเราแบบเฮ้ยแม่งเราแม่งรับมือได้ดีกว่าเดิมนะเว้ยเจ๋งจะตายอยู่รอดูตัวเองเปลี่ยนแปลงเฮ้ยถ้าเกิดเขากลับมาขอผมคืนดีนะครับอันนี้นะไม่แนะนำให้กลับไปคืนดียกเว้นว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเหมือนกันคือคืนดีได้แต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงจนเรารู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่เขายังมาเหมือนเดิมเหมือนคนที่เราเคยรักเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นอะตอนจบมันก็คือเหมือนเดิมเพราะว่าเขายังเป็นคนเดิมเว้ยต่อให้เราเปลี่ยนไปแต่ถ้าสมมติเขาว่าเป็นเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปจากเดิมมา5ปีที่แล้วตอนนี้มันก็น่าลองอาจจะเป็นภาค2แต่ถ้าสมมติกลับไปในตอนที่เขาเป็นเหมือนเดิมมันก็คือหนังเรื่องเดิมตอนจบเหมือนเดิมแล้วเราก็ผมเปลี่ยนครับมึงอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมอีกก็ได้เอ้าไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนแล้วมึงยังทิ้งกูอีกงี้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนเหมือนกันเอ้ยมันภาค2ว่ะต้องลองแต่นี่ถ้ามันเป็นภาค1อ่ะก็จบเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวละครมันก็ต้องมีภาค2ถึงจะน่าลองเล่นจบมั้ยจบบ๊าย